สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องรองเท้า Apex Beat Swift นะครับก็เปิดพร้อมกันเลยเพิ่งได้รับพัสดุนะครับวันนี้พอดีมารีวิวข้างนอกเพราะว่าวันนี้ไฟดับครับก็แบบบ้านๆเลยนะเปิดกันชัดๆไปเลยครับจะเห็นกล่องอันนี้ฮะเอเป็กบีบนะข้างในก็จะมีตัวนี้ครับก็จะมีเป็นกระดาษแก้วพร้อมบินนะครับผมซื้อช่วงลดราคาเป็นในช่วง11/11อ่ะแต่ผมซื้อวันที่12นะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อันนี้ฮะรองเท้าอันนี้มันขาดพอดีก็เลยซื้อนะครับซื้อช้าไปวันหนึ่งเลยไม่ได้สีที่ถูกใจนะครับเลยได้เป็นสีนี้นะซึ่งก็สวยเหมือนกันนะตอนแรกผมไม่อยากได้อะไรครับสีนี้สีดำเนี่ยนะฮะมองสีสีเขียวไว้นะครับแต่ไอ้สิ่งที่ผมไม่อยากได้มันจะได้อยู่ตลอดครับแต่พอเปิดมาปุ๊บมันก็สวยนะสวยแต่วัสดุมันเหมือนกับสีเขียวก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะโอ้เมื่อกี้แค่จับเฉียวๆตรงนี้รู้สึกว่านุ่มมากนะฮะนุ่มกว่าคู่เก่ามากเลยเดี๋ยวถอดตรงนี้ออกไปโอ้โหนุ่มมากเลยครับเดี๋ยวตรวจสภาพก่อนนะโอ้โหตรงนี้ทำสวยมากเลยเคยเห็นวิดีโอในงานบางแสน42อ่ะครับที่เขาเอาไปโชว์นะไอ้ตรงนี้มันจะทำเป็นตัวที่พลาสติกเกินมาหน่อยแล้วเอามาโชว์ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนเต็มนะดูเบื้องต้นสวยงามมากครับแล้วก็นุ่มวัสดุดีนะครับผมสั่งเบอร์เนี่ยมากกว่าเบอร์เก่าไปจุด5นะครับเบอร์เก่านี่ผมใส่อยู่ไซส์11นี่45 EU นะครับตัวเก่าไอตัวเนี้ยผมวิ่งเป็นพันโลแล้วเนี่ยยังไม่สึกเลยนะฮะแล้วก็คิดว่าผมจะไม่ได้ใส่ตัวนี้แน่นอนเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันยังไม่พังนะไม่พังก็ไม่อยากซื้อใหม่นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ได้สั่งนะก็ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่าต้องขอโทษที่ยกให้ดูนะมันเหลือประมาณนิ้วนึงนะครับความรู้สึกว่ามันจะพอดีกับไซส์เก่าเลยที่เป็น11นะฮะหรือว่า45แต่อันนี้จะเป็น 11.5 นะตัวนี้จะเป็น 11.5 โอ้โหความรู้สึกมันดีมากเลยครับความรู้สึกมันดีมากๆเลยนุ่มแต่ว่าวันนี้ต้องขอโทษด้วยที่คงไม่ได้ลองเอาไปวิ่งเพราะว่าอุบัติเหตุจากวันนั้นนะครับที่ว่าผมล้มแล้วรองเท้ามันขาดนะเนี่ยไม่รู้ใครมีวิธีแก้ก็รบกวนแจ้งหน่อยนะฮะจะได้เอาไปซ่อมแล้วก็จะได้เอาไว้ใช้ซ้อมต่ออุบัติเหตุจากวันนั้นก็ทำให้ขามันยังเจ็บอยู่เดี๋ยวรอให้หายก่อนครับแล้วก็จะไปงานบางแสน21นะครับบางแสน21เดือนธันวาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปลองดูครับว่ามันโอเคแค่ไหนนะโอ้โหเชือกรองเท้ารอบเดียวโอเคเลยครับว่าแล้วเดี๋ยวลองไปโดดดูสักหน่อยนะจะได้เก็บภาพไว้เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านไงครับ
จะขออนุญาตสรุปสุดท้ายนะครับตัวนี้ผมสั่งเป็นไซส์ 11.5 อันนี้เป็น11นะครับหรือว่าถ้าเป็น EU ก็เป็น45นะ EU จะเป็น45อันนี้เป็น 45.5 เท้าผมมันอยู่ที่28เซนถึง 28.5 นะครับเผื่อใครจะเทียบไซส์แล้วจะสั่งนะก็จะเหลือประมาณนิ้วโป้งเนี่ยครับกำลังวิ่งไอ้วิ่งฟูกำลังดีนะครับโอเคก็ฝากไว้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ